ศาลปกครองสูงสุดได้มีการพิพากษาคำสั่งให้มีการเพิกถอนใบอนุญาตในการก่อสร้างคอนโดมิเนียมโครงการที่มีชื่อว่าแอชตันอโศกพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่มีเจ้าของแต่ถูกเวรคืนเนื่องจากต้องไปทำส่วนหนึ่งรถไฟฟ้า MRT ค่ะพอทำรถไฟฟ้า MRT แล้วทางนี้พื้นที่ตรงที่เป็นสีแดงเป็นของแอชตันเนี่ยกลายเป็นที่ดินตาบอดเจ้าของเดิมเขาก็เลยไปร้องศาลเพื่อที่จะให้ทำทางเข้าออกแต่ปรากฏว่าศาลพิพากษาเนี่ยก็บอกว่าในพื้นที่ที่มีการเวรคืนตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นการเวรคืนเพื่อที่จะให้ไปทำทางเข้าออกของคอนโดมิเนียมเป็นการผิดวัตถุประสงค์นะคะตอนนี้แอชตันอโศกถ้าหากมีการรื้อถอนจริงๆคนที่จะได้รับผลกระทบก็คือคนที่มีกรรมสิทธิ์ในห้องชุดตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด580ครัวเรือนมีการส่งมอบโอนให้แล้วประมาณสัก 87% มูลค่า 5,600 กว่าล้านบาทเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นแล้วก็วันนี้ยังคงจะต้องติดตามกันอยู่เนี่ยก็คือเรื่องที่ศาลปกครองสูงสุดเนี่ยนะคะได้มีการพิพากษาคำสั่งให้มีการเพิกถอนใบอนุญาตในการก่อสร้างคอนโดมิเนียมโครงการที่มีชื่อว่าแอชตันอโศกสูง51ชั้นค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ถือว่าเป็นการตัดสินในชั้นศาลสุดท้ายของศาลปกครองละเพราะว่าเป็นการยืนตามศาลปกครองกลางก่อนหน้านี้นะคะคืออาคารเนี่ยสูง51ชั้นแล้วถ้าหากมีการเพิกถอนใบอนุญาตในการก่อสร้างต่างๆเนี่ยซึ่งในคำร้องเนี่ยคือให้มีผลไปตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตนั่นหมายความว่าจะต้องทุบตึกนี้ทีนี้มาดูก่อนค่ะคุณผู้ชมคะว่าแอชตันอโศกเนี่ยอยู่ที่ไหนในภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือสูง51ชั้นแล้วก็รถไฟฟ้า BTS นี่อยู่ตรงนี้นะคะแอชตันอโศกเนี่ยก็คือจะติดกับถนนอโศกเลยหรือว่าซอยสุขุมวิท21ด้านหน้ามีสยามสมาคมติดอยู่ด้านหน้านิดนึงคือ MRT หรือว่ารถไฟฟ้าใต้ดินค่ะคือเป็นโครงการที่บอกว่าตอนนั้นเนี่ยพรีเซลแล้วขายหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะขายพรีเซลนี่คือหมด 100% เลยนะคะอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนเองนี่มันเป็นทำเลทองฝั่งเพชรทำเลหนึ่งเลยทีเดียวใช่เอามาดูคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดก่อนเมื่อวานนี้เป็นการพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลางก่อนหน้านี้มานะคะโดยอ้างอิงกฎหมายพรบควบคุมอาคารและกฎกระทรวง2522ข้อที่2ที่ระบุว่ากำหนดให้อาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นมากกว่า 30,000 ตารางเมตรต้องมีด้านใดด้านหนึ่งของที่ดินนั้นกว้างไม่น้อยกว่า12เมตรติดกับถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า18เมตรยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า18เมตรซึ่งที่ดินที่เป็นที่ตั้งของแอชตันอโศกนั้นไม่มีด้านหนึ่งด้านใดของที่ดินกว้างไม่น้อยกว่า12เมตรที่ไปติดกับถนนสาธารณะดังที่กล่าวไว้ในกฎหมายนะคะศาลจึงเห็นว่าผิดพ.ร.ก.ควบคุมอาคารดังนั้นการอนุญาตให้บริษัทอนันดาก่อสร้างโครงการแอชตันอโศกจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าวโดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกใบอนุญาตค่ะตอนนี้แอชตันอโศกถ้าหากมีการรื้อถอนจริงๆคนที่จะได้รับผลกระทบก็คือคนที่มีกรรมสิทธิ์ในห้องชุดเขายังไม่ได้โอนทั้งหมด 100% เต็มนะตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด580ครัวเรือนมีการส่งมอบโอนให้แล้วประมาณสัก 87% เมื่อวานทางอนันดาได้แถลงออกมามูลค่า 5,600 กว่าล้านบาทมีชาวต่างชาติอาศัยอยู่ด้วย142รายด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นคนจากต่างประเทศเยอะแยะเลยทั้งหมด20กว่าประเทศแล้วก็เหลืออีกคือโครงการเนี่ยยังเหลืออีกยังขายไม่หมดเนี่ยอีกประมาณสัก800กว่าล้านเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นไปแล้วเนี่ยนะคะจะให้เจาะลึกลงไปกันอีกตกลงว่าการที่ศาลนั้นตัดสินเนี่ยคือเรื่องอะไรแต่การฟ้องนี่เนี่ยฟ้องใครบ้างเดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาดูก่อนเพราะว่านี่เป็นข้อพิพาทระหว่างรัฐกับประชาชนนะใช่ค่ะคดีนี้เขาบอกว่าจุดเริ่มต้นน่ะเกิดมาจากพอมีการก่อสร้างโครงการใหญ่ๆเนี่ยชาวบ้านเจอฝุ่นเจอเสียงก็จะมีการร้องไปที่เขตแต่กรณีนี้พอร้องแล้วคุณศรีสุวรรณจันยาเข้ามาดูแลเรื่องนี้ด้วยก็เลยไปสืบเสาะแล้วไปหาร่องรอยอย่างอื่นแล้วฟ้องเพิ่มนะคะคุณศรีสุวรรณอยู่ในนามสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนแล้วก็รวมกับชาวชุมชนซอยสุขุมวิท19เป็นผู้ฟ้องคดีค่ะเป็นคดีหมายเลขดำที่สเสือ 53/2559 ฟ้องใครบ้างฟ้องผู้อำนวยการเขตวัฒนาผู้อำนวยการสำนักงานโยธากทมฟ้องผู้ว่ากทมฟ้องผู้ว่ารฟมฟ้องคณะกรรมการผู้ชำนาญการที่พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อนุญาตให้มีการสร้างตึกนี้ทั้งหมดนี้เป็นผู้ฟ้องคดีแต่คุณผู้ชมซะทางอนันดาเนี่ยคือเขาเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมเขาก็เป็นผู้ร้องสอดเข้าไปโดยบริษัทอนันดา MF เอเชียอโศกจำกัดเนี่ยเป็นผู้ร้องสอดด้วยมาดูในรายละเอียดกันอีกทีมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมคะ
ทางนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเดิมทีเนี่ยที่มาที่ไปก็คือว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่มีเจ้าของแต่ถูกเวรคืนเนื่องจากต้องไปทำส่วนหนึ่งรถไฟฟ้า MRT ค่ะพอทำรถไฟฟ้า MRT แล้วทางนี้เนี่ยอยู่ทางด้านล่างนะคะอยู่ทางด้านล่างค่ะปรากฏว่าพื้นที่ตรงที่เป็นสีแดงเป็นของแอชตันเนี่ยคุณผู้ชมคะมันก็เลยกลายเป็นที่ดินตาบอดค่ะเจ้าของเดิมเขาก็เลยไปร้องศาลเพื่อที่จะให้ทำทางเข้าออกเดี๋ยวจะมีทางนิดหน่อยเพื่อเป็นทางเข้าออกแล้วกันปรากฏว่าศาลฎีกาเนี่ยให้มา 6.4 เมตรเนี่ยมันไม่เท่ากับพรบควบคุมอาคารที่จะมีการสร้างอาคารสูงขึ้นไปทางแอชตันเนี่ยนะคะเขาก็เลยมีการเจรจากับทาง MRTใช่เพื่อที่จะขอพื้นที่ตรงสีเหลืองๆที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละค่ะทำเป็นทางเข้าออก13เมตรยาว37เมตรเพื่อให้เป็นไปตามพรบการควบคุมอาคารในพรบควบคุมอาคารบอก12เมตรเพราะอะไรเพราะถ้าหากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้รถดับเพลิงสามารถที่จะเข้าไปทางนี้ได้ใช่ค่ะทีนี้ก็ดูไม่น่าจะมีปัญหาไม่น่าจะมีปัญหาแต่ปรากฏว่าศาลพิพากษาเนี่ยก็บอกว่าในพื้นที่ที่มีการเวรคืนตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นการเวรคืนเพื่อที่จะให้ไปทำทางเข้าออกของคอนโดมิเนียมนะคะเป็นการผิดวัตถุประสงค์นะคะทางที่มีอยู่แล้วเนี่ยที่ก่อนหน้านี้ทางแอชตันอโศกหรือว่าอนันดาไปทำโครงการที่เขามีอยู่เนี่ยก็มีเพียงแค่ 6.4 เมตรเท่านั้นส่วนทางเข้าออกของโครงการเนี่ยกว้าง13เมตรจริงแต่ส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ของรอฟอร์มกทมเคยร้องอุทธรณ์ไปก่อนหน้านี้ด้วยวิธีการที่เขาอุทธรณ์เนี่ยเขาพูดว่ายังไงเขาบอกว่าที่ดินส่วนที่ใช้เป็นทางเข้าออกมีความกว้าง13เมตรนั้นยาวตลอดถึงที่ตั้งอาคารและถนนอโศกมีความกว้าง 27.70 ถึง30เมตรนั้นเชื่อมต่อกับถนนสุขุมวิทซึ่งมีความกว้าง30เมตรนั้นเนี่ยได้เกณฑ์ตามกฎกระทรวงจึงมีการออกใบอนุญาตให้ค่ะคือมีการอธิบายนะคะว่าทำไมกทมเนี่ยถึงได้ให้ไปคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าตรงนี้เนี่ยคือเป็นข้อกำหนดของพรบควบคุมอาคารว่าจะต้องมีทางที่กว้าง12เมตรเพื่อไปเชื่อมแล้วเชื่อมแล้วเชื่อมต่อ18เมตรของทางสาธารณะนั่นก็คือจะไปเชื่อมต่อกับถนนอโศกใช่เพราะฉะนั้นแอชตันอโศกมีทางเข้าออกเพียงแค่ทางเดียวคุณผู้ชมคือทางนี้ซึ่งก็เป็นพื้นที่ของรฟมแต่การต่อสู้ของกทมเนี่ยเขาก็บอกว่าก็มันเป็นพื้นที่อย่างนี้อยู่แล้วแล้วจริงๆแล้วสำหรับโครงการต่างๆเนี่ยโดยทั่วไปนะคะคุณผู้ชมคะก็มีเยอะแยะถมไปที่ไปใช้พื้นที่ของรฟมมีคล้ายๆกันแบบนี้เนี่ยอีกประมาณสักเกือบ16โครงการด้วยกันไปดูกันต่อนะคะว่าโดยเรื่องของทางเชื่อมกับถนนหลักนี่แหละค่ะมาดูแรกเริ่มอย่างที่เล่ากันไปเป็นเรื่องของการที่มีการเวนคืนที่ดินต่างๆแต่คำถามก็คือว่าเอาแล้วอนันดาเนี่ยก่อนที่จะซื้อพื้นที่เนี่ยไม่ได้ศึกษาหรออนันดาเขาก็เคยกล่าวไว้นะคะคุณผู้ชมเขาว่าศึกษาแล้วใช่ค่ะแล้วก็มีการสอบถามแล้วไปซื้อที่สุดท้ายก็เลยตัดสินใจในการซื้อที่ดินนี้ประมาณสัก2ไร่3งานมูลค่าประมาณสักพันกว่าล้านบาทด้วยกันอย่างที่บอกไปว่าศาลเนี่ยเห็นว่าการอนุญาตให้คอนโดใช้ที่ดินตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ที่ดินตามวัตถุประสงค์ในการเวรคืนเพราะฉะนั้นก็เลยมีคำตัดสินในลักษณะแบบนี้ออกมาเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ทางอนันดาที่เป็นผู้ร้องสอดเนี่ยก็ได้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเนื่องจากทางศาลเนี่ยนะคะมีคำพิพากษาออกมาในช่วงประมาณสัก4โมงเย็นทางอนันดาก็เลยมีการจัดแถลงข่าวนะคะผ่านทางซูมจริงๆอยากจะให้คุณผู้ชมได้ฟังนะคะผู้บริหาร2ท่านพูดถึงเรื่องนี้และจะทำอย่างไรเพื่อที่จะไม่ต้องทุบโครงการเพราะมันจะเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆก็เป็นหนึ่งในเอกชนที่เสียหายจากการที่ได้ใบอนุญาตเป็นตาคุดที่เราทำงานสุจริตมาตลอดนะครับก็จะเห็นนะครับว่าเอ๊ะเราก็สงสัยว่าเอ้าอย่างนี้เราทำต่อไปนะครับแล้วเราจะแก้ปัญหากันร่วมกันยังไงเราก็เป็นหนึ่งในประชาชนนะครับผมก็เชื่อว่าลูกค้าเอ่ยสเต็กโฮลเดอร์เอ่ยนะครับที่เสียหายทั้งหมดในวงจรนี้สถานการณ์มันถึงขนาดนี้แล้วภาครัฐนะครับจะช่วยหาทางออกซึ่งกันและกันได้ยังไงนะครับหรือว่าต้องทุบตึกเลยเหรอนะครับหรือจะมีวิธีใดถ้าเป็นปัญหากฎหมายนะครับจะมีกฎหมายออกกฎหมายใหม่ให้แก้ปัญหาให้รฟม.สามารถเอาที่มาให้ทางเข้าออกได้หรือไม่เพราะว่าเราเองก็คงต้องไปปรึกษาหน่วยราชการเพื่อจะออกแนวทางในการที่จะหาทางแก้ตรงนี้เพื่อกระทบบรรเทาผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเหมือนกันด้วยนะครับนอกจากโครงการนี้โครงการเดียวนะครับเพราะจะมีไม่ใช่แค่เพราะคอนโดนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้ารีเทลทั้งหลายที่มีการเชื่อมทางกับในกฎหมายเวรคืนทั้งไอ้กฎหมายเวรคืนเนี่ยมันจะได้รับผลกระทบในเคสเดียวกันทั้งหมดครับเดี๋ยวเราได้ปรึกษาใช้เวลาอีก2สัปดาห์ในการปรึกษากับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องนะครับโดยตรงก็ได้ออกความหาความร่วมมือต่างๆในการแก้ปัญหานี้ให้ได้เพราะผมว่ามันเป็นปัญหาของ
ของอุตสาหกรรมเป็นปัญหาของระบบเศรษฐกิจของบ้านเรานะครับเพื่อกระทบความเชื่อมั่นของระบบเศรษฐกิจบ้านเราคุณชานนท์เรืองกิติยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุดของอนันดาเนี่ยก็อยู่ที่สหรัฐอเมริกาก็ผ่านซูมกับทางผู้สื่อข่าวด้วยค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ค่ะคุณผู้ชมครับเพราะเป็นข้อพิพาทเราพยายามที่จะติดต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ต้องบอกว่าการอนุมัติในสมัยนั้นเนี่ยไม่ใช่ผู้ว่าชัดชาตินะก็ต้องถามแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็ยังจะต้องออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าสุดท้ายกทมจะทำอย่างไรทีนี้มาดูทางออกเพราะจริงๆก็ก่อนหน้านี้เคยมีคนบอกไว้ตอนที่กำลังก่อสร้างอ่ะคุณนิชนันเขาบอกว่าถ้ามันมีแค่ 6.8 เมตรเนี่ยมันจะไม่สามารถสูงได้ถึง51ชั้นใช่มันก็จะสูงได้แบบประมาณนึงเนี่ยไม่เกิน10ชั้นเท่านั้นเองโลไรส์อะไรแบบนี้ถูกต้องค่ะแต่ว่าด้วยการลงทุนที่อนันดาเข้าไปซื้อเนี่ยตารางวาละประมาณเกือบล้านบาทเห็นก็บอกนะ 1,100 กว่าล้านเนี่ยคือมันก็ไม่สามารถที่จะทำแค่10ชั้นได้นะคะตัวแผนผังจริงๆที่ทางอนันดาเขาเคยให้กับผู้สื่อข่าวไว้เนี่ยสีเขียวนี่คือทางเข้าออกที่บอกว่าเป็นพื้นที่ของรฟม.ส่วนด้านสีเทาเนี่ยคือเป็นทางจำเป็นที่ทางศาลฎีกาเขาให้มาอยู่ที่ 6.4 เมตรแล้วมันจะตรงไหนมีทางออกไหมเมื่อวานนี้ก็เลยกลายเป็นที่พูดถึงกันใหญ่เลยคือตอนนั้นถ้าหักทุบโอ้โหเรื่องใหญ่ก่อสร้างไปแล้วนะทุบก็เรื่องใหญ่จะก่อสร้างจะไปก็ไม่ไปไม่ได้จะกลับตัวก็กลับตัวไม่ได้คือคำสั่งศาลปกครองสูงสุดเมื่อวานนี้เท่ากับว่าตึกนั้นเนี่ยมันไม่มีในแผนที่ถูกต้องทะเบียนบ้านที่ขอไปต้องยกเลิกหมดขอน้ำขอไฟทุกอย่างคือยกเลิกหมดค่ะพูดแต่ร้อน500กว่าครัวเรือนทางออกนั้นมีอยู่2อย่างนึงคือทุบตึกทิ้งกับ2เนี่ยคือมีคนเสนอละในดราม่าแอดดิทเนี่ยเอามาพูดถึงแล้วก็ขณะเดียวกันก็ชื่อคุณเดียวนะคะก็บอกว่าพื้นที่ที่จะมีเนี่ยคือเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยติดอยู่กับถนนอโศกซึ่งเป็นสุขุมวิท21แต่ด้านหลังของแอชตันเนี่ยค่ะถ้าจะทำทางออกอีกทางสามารถที่จะทำทางออกได้โดยทะลุไปที่สุขุมวิท19แต่ตรงนี้ค่ะด้านหลังของโครงการแอชตันอโศกเนี่ยจะติดกับตรงนี้แต่ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านเรือนเป็นอาคารพาณิชย์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทำให้ทางเนี่ยมีความกว้างถึง12เมตรต้องซื้อตึกตรงนี้ทั้งหมดมันมีซอยอยู่ค่ะซอยเนี่ยกว้างประมาณสัก4เมตรด้วยกันคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องซื้ออีก2ข้างแล้วต้องทำตลอดแนวแบบนี้ทั้งแถบเลยแล้วถึงจะทะลุสุขุมวิทแต่19ได้เดียวภาพเมื่อกี้คุณผู้ชมจะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะที่ตึก2ข้างเนี่ยค่ะตรงนี้มีซอยอยู่แล้ว4เมตรจะให้ครบ12เมตรก็ต้องซื้อตึกฝั่งนี้และตึกฝั่งนี้แต่ต้องซื้อทั้งหมดและยาวเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต้องไปดูในพื้นที่คือความต้องการซื้อและความต้องการขายต้องพอดีกันด้วยนะคะไม่เป็นปัญหานะคะแต่ว่าก็เป็นทางเลือกหนึ่งถ้าหากจะไม่สามารถที่จะทุบตึกทิ้งได้แล้วก็จะต้องมีการซื้อถ้าหากกลับไปดูพื้นที่เมื่อสักครู่นี้ที่เป็นทางสีเหลือง2อันที่คุณผู้ชมจะเห็นเนี่ยนะคะจะเห็นว่าตรงนี้สามารถที่จะจัดการกับมันได้แล้วก็หลังจากนี้นะคะที่ทางอนันดาจะดำเนินการก็คงจะต้องมีการพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง14วันแถลงการเมื่อวานนี้ได้มีการพูดถึงออกมาแล้วแล้วก็คาดการณ์กันว่าน่าจะมีการฟ้องเรียกร้องความเสียหายเพื่อที่จะมาช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาต่างๆด้วย